่ตลาดนัด89นะครับราชพฤกษ์36นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะฮะร้านอาหารป่าคุณเสนอนะครับร้านใหญ่มากกันยาวมากเลยนี่เป็นป้ายร้านนะไม่ไรครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับสวนผักตลาดนัดจ่าต้งครับสวนผักตลาดตลิ่งชันครับที่ตลิ่งชันนะครับหรือชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าตลาดนัด89ใช่ไหมครับนะครับคือ89ครับเป็นร้านอาหารป่าใช่ครับคุณเสนออาหารป่าคุณเสนอนะครับครับอันนี้ขายวันไหนบ้างครับมีวันจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะครับใช่ครับเริ่มเปิดร้านตั้งกี่โมงครับก็ตั้งแต่บ่ายโมงครับเริ่มบ่ายโมงตลาดเปิดบ่ายโมงใช่ไหมฮะจนถึงกี่โมงฮะขายถึงก็สองทุ่มครับมันสองทุ่มนะครับใช่ครับมีกับข้าวกี่อย่างครับก็แต่ละอย่างก็ประมาณผัดก็ประมาณ20กว่าอย่างครับแล้วก็แกง10-15อย่างครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นที่30-50แล้วแต่30-50เราเป็นพวกผัดพวกอะไรนะฮะพวกน้ำพริกกับไข่ทอดก็มีอ๋อน้ำพริกน้ำพริกก็มีนะครับร้านนี้คนเยอะมากนะครับคืออะไรครับกบค่ะอ๋อกบกบนี่ถุงละเท่าไหร่นะ40ค่ะ40กบถุงละ40นะครับต้องผัดไก่นี่ถุงเท่าไหร่40เหมือนกัน40เหมือนกันนะครับ40เหมือนกันขายก็ซื้อเยอะนะครับหมดละ2ถุง3ถุงนะครับถ้าแต่คนนะครับเมนูอะไรขายดีสุดครับร้านนี้ป่าหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าเหรอครับใช่หมูป่าชอบหมดเลยผัดเผ็ดหมูป่าเรียกอะไรจ๊ะผัดเผ็ดตัวนี้นะจะหมดก่อนอ่ะเป็นหอยลายนะครับผัดหอยลายนะถ้าเพิ่มอะไรไหมหอยลายมีปลาดุกครับร้านนี้เป็นผัดไก่กินปลาไก่ใช่ไหมอันนี้40ครับ40ดูสำคัญครับ
ียวพี่นี่การป้องกันก็ดีนะครับแต่นี้มีที่กั้นด้วยนะครับคนเยอะช่วงประมาณกี่โมงครับร้านนี้ก็ประมาณเลิกงานนะครับมาเลิกงานประมาณคนก็มา5โมงกว่านะใช่ครับมีราคา30 40 50 60นะครับแล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับครับขอขายหน่อยพี่ได้ครับร้านนี้มีอาหารป่าอะไรที่ว่าแปลกๆบ้างครับก็มีนกกบปลาไหลโอ้มีนกกบปลาไหลนะครับเป็ด40ครับเป็ดนะครับได้จ้าที่รอแบงค์ร้อยนะแกงเป็ดนะครับน่าทานมากนะครับเป็ด400พอดีลูกเป็ดทอนนะเอากระดูกอ่อนหมูด้วยนะครับเดี๋ยวกระดูกหมูอ่อนร้อยร้อยถ้าอมน้ำพริกหน่อยลูกน้ำพริกก็ขายดีนะครับเนี่ยมีสองอย่างนะครับมีมะเขือยาวกับส้มคุณพี่หนูมานะครับที่ให้ช่องคนชากะลามาถ่ายนะครับฝากร้านเลยนะครับร้านอาหารป่าคุณเสนอครับคุณเสนอนะครับครับขาย3วันจันทร์มีจันทร์พุธศุกร์ครับที่ถนนสวนผักถนนสวนผักนะครับครับเราหนูก็ได้นะครับอาหารป่าคุณเสนอนะครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผม